สวัสดีอาโนนายเล่นเกมนี้มาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วนะว้าวยินดีด้วยอานี่ได้รางวัลอะไรล่ะคูปองมันฝรั่งทอด1ปีเจ๋งโคตรคราวนี้นายก็ได้กินชิปทั้งปีนายจะต้องกินมันฝรั่งทอด1ปอนด์เพื่อชดเชยปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการใน1วัน1ปีนายจะต้องกินมากถึง 1,500 ถุงมาเริ่มกันเลยเสียงสวรรค์กรุบกรอบเมื่อนายเคี้ยวมันรู้ไหมถ้าไม่มีเสียงมันฝรั่งจะอร่อยน้อยลง 15% สมองของเราจะใช้ความกรอบเป็นตัวบ่งชี้ความสดชื่นโดยอัตโนมัติฉะนั้นถ้านายกินอาหารที่หมดอายุสิ่งที่นายต้องทำก็เพียงแค่เสียงกรุบกรอบเท่านั้นจริงๆแล้วการกินมันฝรั่งทอดไม่เจ๋งเอาซะเลยมันมีไขมันทรานส์จำนวนมากซึ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคซึมเศร้าเป็น2เท่าและลดการทำงานของสมองถึง 25% เร็วเข้าลองชิมรสแปลกๆดูบ้างเรามีรสสตรอเบอรี่และแตงกวาเป๊ปซี่หรือเนื้อกระรอกอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงไม่มีอากาศอยู่ในถุงมันฝรั่งมันคือไนโตรเจนเข้มข้นซึ่งถูกปั๊มเข้าไปในถุงเพื่อป้องกันมันฝรั่งแตกและออกซิเจนไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันบนผิวชิปดังนั้นพวกมันถึงสดและกรอบได้นานถึง3เดือนรู้สึกหมดแรงแล้วสิเพื่อนรักให้ฉันอธิบายในสิ่งที่กำลังจะเกิดเนื่องจากขาดวิตามิน B12 ผมของนายจะร่วงสูญเสียการมองเห็นและน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งนั่นยังไม่หมดนะยังมีชิปเหลืออีกตั้ง75ชิ้นนายคิดว่าตัวเองกำลังกินมันฝรั่งทอดละสิแบรนด์เจ้าดังไม่ได้ใช้ส่วนผสมชนิดเดียวหรอกมันฝรั่งถูกใช้เพียงแค่ 40%ดังนั้นถ้าเรียกให้ถูกนี่ก็คือขนมอบเท่านั้นนี่นายหยุดกินมันฝรั่งแล้วเหรอยินดีด้วยเพื่อนรักได้สู้กับเกมตู้สักทีว้าวได้รางวัลน้ำอัดลมฟรี1ปีโชคดีนะอาโน